พลังมีลูกผมให้ฮิการุครับฮิการุก็ดีใจตกใจออกเราแล้วนะฮิการุคุณเอกิมาเสียวสนใจขนมมากกว่าดิวไม่เป็นไรโคตรเอนจอยどうですか今日は。Did you get their sunglasses here? The sunglasses. Ah, no, from Bangkok. Oh, okay. Yeah. Nice. We got just new one today. Got it. Woo! Yeah. ถึงแล้วนะครับชื่อโคเมื่อกี้ถามแล้วครับโคไข่นอกไข่นอกครับชื่อน่ารักดีไข่นอกมาแล้วครับมีชื่อโคไข่ในด้วยนะน่าสนใจไข่นอกไข่ในอันนี้ไข่นอกครับสวยมากเลยโอ้ยเหมือนไทยเนาะอย่างนี้นี่เลยฝรั่งก็ชอบสิทั่วโลกอ่ะชอบสินะประเทศไทยมีคนอยู่ที่นี่ไหมครับมีครับมีอะครับคารุสวยดิซึสวยไหมครับดีคารุโอ้มีเมนูเยอะแยะเกี่ยวละ150นะครับดีคารุตัวไหนดีคารุเอาไหนดีไพน์แอปเปิลออเรนจ์สตรอเบอรี่บานานาอิชิโกออเรนจ์แอปเปิลแอปเปิลอะไรอยู่แอปเปิลไหมでもな、無難体な、じゃあパイナップル美味しいよ、これはパイナップルはパイナップルあ、海のとこ行きたいOK、これなまくわOK、どうぞはい、ではパパ、上海ほい、あなちゃん、光る、まれใช่ใช่คุณฮิการุหรือเปล่าฮิการุกุนพีชฮิการุตื่นเต้นอ่ะเนี่ยไม่เล่นกับก้อนเลยโอ้ยอร่อยมากฮิการุโอ้ยอร่อยสับปะรดพันโอเคครับครับอร่อยนะอร่อยนะฮิการุชิมนิดหน่อยนะขอขอเลยก็ได้เพิ่มครับคนที่อยู่ที่นี่เหรอครับหรือว่าไม่ใช่ไม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีใครอยู่ที่ตอนกลางคืนไฟจะปิดเลยไม่มีคนอยู่โอเคโอเคไม่มีไฟฟ้าเอาล่ะครับก็ตอนเช้ามาทำงานที่นี่ใช่ค่ะนั่งเรือมาทำงานมาไถ่ก็ขุนมาจากฝั่งเลยแล้วก็เย็นๆก็กลับบ้านใช่ค่ะด้วยปลาที่ตกโอ้โหโรแมนติกจังอันนี้น่าสนใจมากเลยก็คือมาเท้าอ่ะใช่ไหมสำหรับนักตกปลาผมนะนึกถึงอันนั้นอ่ะเกร็ดปลาออกอันนี้ไม่มีในญี่ปุ่นแน่นอนไม่มีที่ชิซูโอกะแน่นอนสวัสดีค่ะใช่ไงอันนี้ไม่มีในญี่ปุ่นแน่ๆบ้านผมชิโซกะก็ไม่มีเลย
ก็ไอ้ซื้อมาเท่าไหร่ครับ5 บาทครับใครสนใจอันนี้น่าจะมีที่ภาคใต้นะผมว่านะคุณเทียบไม่ค่อยเห็นนี่ก็กินใจกันแล้วเนาะได้แล้วครับมะพร้าวปังที่ชิโจกับบ้านผมที่ภูเขาไฟฟูจิก็ไม่มีครับขอบคุณครับกินกันไหนเป็นยังไงครับดอกโอเคอร่อยคนเนี่ยนะปกติก็เล่นสายแดดแบบไม่ใช่สายสีขาวของสวยๆอย่างนี้ไงก็เลยวันนี้ถึงเต้นมากเลยไม่ได้เล่นกับกล้องไม่ได้คุยกับพ่อแม่เลยแหละใช่ไหมท่านเตมาไม่ได้คุยกันเลยโอ้โหรู้คุณเนี่ยนะรู้จักคุณภาพรู้จักคุณภาพทะเลแล้วว่ะยังไงดีอ่ะพอไปพาไปพาไปทะเลที่คุณเขาพูดจักเดี๋ยวรู้สึกไม่พอใจเลยเท่อะไรนะผมก็เคยตอนเด็กๆนะมาที่นี่เนาะไม่ใช่เด็กช่วงวัยรุ่นมาที่นี่ก็ประทับใจแบบนี้ผมหายไปจากประเทศไทย2 ปีเองนะขนาดนี้เลยอย่าแม่หิกับทุกคนไทยนะก็โอ้ยเหมือนไทยสวยเนาะประทับใจขนาดนี้เลยหิกาดูไม่กลับมาแล้วเรื่อเป็นยังไงครับคนหิกาดูเนี่ยเป็นยังไงครับเฮ้ยกันครับเล่นได้เต็มที่เลยไปเลยไปเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยประเทศไทยสวยฮิการุสวยไหมโอ้หวานเนี่ยเล่นเต็มที่เลยมาจากหน้าเรานะเจอแบบนี้ก็โอ้โหรักประเทศไทยสิครับดูโอ้โหบ้าเกผีมาแล้วนะมาแล้วนะเดี๋ยวจะว่ายน้ำเพ่นแล้วเลยนะเดี๋ยวจะไม่ต้องกลัวน้ำแล้วอะไรภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรน้ำสิอย่าเพิ่งได้ออกกองการซานบ็อกซ์นะก็บอกได้ว่าผ่าน PCL 3 รอบครับเรียบร้อยแล้วครับผมก็ณปัจจุบันไม่เป็นโควิดก็ยินดีที่จะมาเที่ยวเต็มที่กับเที่ยวแบบนี้แหละครับตอนนี้ได้แล้วผมก็เลยดีใจนะพาลูกมาลูก2คนแหละครับก็คือครบกว่า4คนนะมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็ที่สวยๆแบบนี้นะที่ภูเก็ตนะมีเสน่ห์เยอะมากผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยครับแล้วก็หลายๆคนถามในคอมเมนต์นะครับว่าฮิการุเนี่ยไม่ไปโรงเรียนแล้วหรอครับขอบคุณครับเป็นห่วงนะครับผมก็ตอบได้เลยว่าตอนนี้นะครับขอหยุดคุยกับครูเรียบร้อยแล้วครับก็น่ารักนะครูก็เข้าใจครับก็ฮิการุนะเป็นลูกครึ่งแล้วก็มีบ้านที่เมืองไทยด้วยเนาะก็ขอให้สนุกอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวค่อยกลับครับแต่สำหรับความคิดผมพ่อนะผมนะครับลูกกับน้าเรียนในโรงเรียนอยู่ในเด็กสังคมเด็กอยู่ในสังคมญี่ปุ่นนะก็ดีครับแล้วก็แบบนี้ครับก็ดีออกเดินทางข้างนอกแล้วก็มาทำประเทศ
แล้วก็ได้เจอของหลายๆคนนะของสิงคโปร์ของไทยแน่นอนแล้วก็ของอังกฤษบ้างของรัสเซียบ้างได้คุยกันเห็นคุยกันเนาะที่เราเห็นคุยกันเขาก็เห็นคุยกันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ป้าปะผมอยากเรียนภาษาอังกฤษอะไรนี้เขาก็พูดถึงอังกฤษนิดๆนี่ครับอันนี้ก็เรียกว่าโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่สำหรับฮิการุด้วยนะครับดูสิเดี๋ยวนี้ว่ายน้ำเองแล้วอะไม่ใช่ว่ายน้ำอะเล่นน้ำแบบไม่ต้องกลัวแล้วอะบางทีธรรมชาติอะสอนเด็กฮิการุหายไปเฮ้ฮิการุอยู่ไหนโหคนนี้ทีบสาวแล้วครับไม่คุยกันแต่รู้เรื่องกันดีครับเด็กคอมมิวนิเคชั่นไม่ต้องมีภาษาวันนี้ก็กำลังจะต้องกลับแล้วครับก็ดีผมว่าผมก็เหมือนกันนะว่าถ้าอยู่บ้านเนาะก็ไม่ได้มีโอกาสคุยหลายชาติแบบนี้เนาะเมื่อกี้ก็พงเคลียร์คุณพ่อเขาก็มีลูกแบบฮิการุชุนนั่นแหละมีลูกสองคนตัวเล็กๆเขาก็มาจากฟินแลนด์เนาะเขาก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยโหสุดยอดเลยทำให้แบบผ่อนคลายสบายเพราะบ้านเก่าตัวนี้ก็หิมะตกใส่ชุดเยอะๆหน้าเขาก็เหมือนยันหนาวๆอยู่อารมณ์แบบหนาวๆเศร้าๆอยู่เพราะว่าอยู่ในโลกหิมะก็ทำให้มนุษย์เราเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนั้นแหละแล้วก็ปึ๊บปีหมาเขาก็อยู่ขาดตัวเหมือนกันนะอยู่ในซาวด์บ็อกซ์เขาก็วันนี้ออกได้แล้วก็มาเที่ยว มาเที่ยวนั่นเรือครูซแบบนี้ครับได้คุยกับพ่อนะเราเหมือนกับสองคนนะของกับของฟินนันเมื่อกี้คุยกันมาเข้าใจกันลูกน้องแล้วเหรอโอเคคุณได้เวลาแล้ว แล้วก็บางทีนะพามาแบบนี้ลูกก็เสื้อน้อยสบายแล้วก็ได้ยินเสียงน้ำแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขารับสบายเลยพ่อเขาเมื่อกี้หน้ายิ้มผมมีเวลาเดิมน้ำมะพร้าวแล้วสบายสบายเลยผมก็เลยผมเข้าใจอารมณ์คุณนะถึงก็พยายามต่อไปเป็นพ่อที่ดีนะอะไรเนี้ยเมื่อกี้สนุกดีครับที่เราปลูกอยู่ในภูเก็ตนะยังไม่จบแค่นี้เนาะแต่วันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันทุกคนแฮปปี้เนาะเดี๋ยวก็กลับกรุงเทพแล้วบ๊ายบายครับนี่บ๊ายบายสิน้องชื่ออะไรครับชาลีน้องชาลีอ๋อขอบคุณที่เล่นกับฮิการุเนาะขอบคุณมากครับพี่สาวฮิการุอายุเท่าไหร่ครับอายุ6ขวบโอ้พี่สาวฮิการุนะ6ใส่ดาติฮิการุขอบคุณครับขอบคุณครับฮิการุเสียดันดันหน่อยดิขอบคุณครับฮิการุขอบคุณครับขอบคุณครับคุยได้นิดหน่อยฮิการุเนยว่าสกีเต้นเนยว่าสกีเต้นเต้นนี่ว่าสกีฮิการุถามว่าชอบอะไรครับชอบเลมอนชอบเลมอนเลมอนเลมอนก็สกิลแบบฮิการุมีไหมอะเลมอนทำให้หน่อยเลมอนเลมอนやってんじゃんこれレモンこれ違うかこれゾウかレモンไม่ได้เลยฮิการุไปละเรือมาแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย